นะคะตามเหมือนกันนะคะค่ะคือพี่สิริมาค่ะกับคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกับครูทุกท่านนะคะแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะชื่อพิติมาใหม่สมเด็จนะคะชื่อทางธรรมบุญบากบั่นเล่น3ปีเป็นจิตอาสาประจำอยู่สวนป่านาบุญ3ค่ะปีนี้ก็การศึกษานะคะเป็นนักศึกษาหมายเลข1ก็คือหลักสูตร6เดือนนะคะนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทของสถาบันวิชารามนะคะก็กำลังศึกษาอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาป.เอกของม.รังสิตอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านในเทศกาลกินเจนี่แหละค่ะว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะให้สิ่งที่ดีกับชีวิตเราอย่างไรนะคะแต่เองก็มาเข้าค่ายตั้งแต่ปี53นะคะในค่ายก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือแบบจากการเข้าค่ายโดยตรงเลยค่ะเพราะว่ามาในค่ายของหมอเขียวเนี่ยคือไม่มีการทานเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ปรุงแค่เกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราได้จากในค่ายแล้วเราก็เองก็มาปฏิบัติต่อสิ่งที่ได้ก็คือสุขภาพดีขึ้นนะคะจากโรคที่เราเคยเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์มีพิษหรือว่าเนื้องอกในมดลูกหรือว่าเป็นอาการไหลติดนะคะจากการทำงานแล้วก็อาการบ้านหมุนนะคะทั้ง4โรคที่เราเคยต้องไปพบแพทย์หาหมอเนี่ย11ปีที่เราปฏิบัติมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่มีอาการอะไรเพราะปกติเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้เลิกทานเนื้อสัตว์อ่ะพอมีอาการที่ไม่สบายกับร่างกายแล้วก็ต้องรีบไปหาหมอหมอก็จะวินิจฉัยโรคให้เราว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยค่ะแต่พอมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยค่ะมาเข้าค่ายสุขภาพของหมอเขียวแล้วเราก็ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆมันก็ไม่มีอาการอะไรที่มันผิดปกติอะไรอะค่ะแล้วเราเองก็ไม่ต้องไปพบแพทย์11ปีแล้วค่ะที่ไม่ต้องกลับไปพบแพทย์เลยเพราะว่ามันไม่มีอาการบ่งบอกที่ทำให้เราต้องไปพบแพทย์เนี่ยแต่กับมีความเชื่อมั่นในศาสตร์ของหมอเขียวมากขึ้นในการที่เราจะเป็นหมอดูแลตัวเองค่ะอย่างอาการบ้านหมุนเนี้ยพอเกิดอาการปุ๊บเนี้ยเราก็อยู่นิ่งๆก่อนนะแล้วก็มองหาสาเหตุว่าอ๋อที่เราบ้านหมุนเพราะอะไรเราไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วนี่ทำไมยังมีอาการบ้านหมุนอีกอ๋อแล้วก็นึกย้อนว่าอ๋อวันนี้เรากินอะไรล่ะแล้วก็นึกอ๋อวันนี้เรากินละช่องนะมันมีความหวานแล้วผสมกับทุเรียนอีกโอ้มันก็เลยคูณ2เข้าไปอ๋อนี่เป็นสาเหตุของอาการร้อนเกินถึงเป็นผลไม้อะค่ะมันก็มีความหวานมีกะทิมีน้ำตาลเข้าไปในละช่องเนี้ยมันก็หวานมากทั้งที่เราก็นานๆจะทานทีแต่เวลาพี่น้องมาก็จะมีสิ่งพวกนี้มาเงี้ยเราเองก็ไม่ประมาณตัวเองเรากินเข้าไปเงี้ยมันก็มีอาการถึงโรคได้เลยพอเป็นปุ๊บอ๋อเรากำลังได้รับผลของความเจ็บป่วยนะแต่เราก็จะมีความมั่นใจว่าไม่ต้องตกใจแต่เมื่อก่อนที่จะตกใจนะคะเวลามีอาการบ้านหมุนปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นอดีตก็ต้องบอกให้เฮียพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันต้องนอนนิ่งๆอยู่งั้นแล้วก็ต้องประคองไปโรงพยาบาลก็ต้องไปแบบหลับตาลืมหูลืมตาก็ไม่ได้เงี้ยแบบไปแบบมันต้องไปอ่ะเพราะมันช่วยตัวเองไม่ได้แต่เปรียบเทียบกับเราอยู่ที่ศูนย์นะคะเวลามีอาการไม่สบายเราสามารถที่จะปรับสมดุลแล้วก็จัดการตัวเองได้คือมีสติแล้วก็ตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราอ๋อโอเคเราให้เวลาหน่อยเรานอนนิ่งๆสักครึ่งวันอาการของบ้านหมุนก็จะดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะทรงตัวลุกขึ้นมาได้เองแต่เพียงแต่บอกคนรอบข้างว่าตอนนี้ฉันต้องนอนนิ่งๆก่อนนะเพราะฉันบ้านหมุนไม่ต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สามารถที่จะปรับสมดุลแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้พอฟื้นขึ้นมาได้เราสามารถทรงตัวได้ปุ๊บก็ไปดีท็อกทานอาหารร่างกายก็จะดีขึ้นนี่เรารู้แล้วตอนนี้เราจะไม่กินอย่างนี้แล้วนะเราต้องลดลงนะเพราะว่าถ้ากินเกินปุ๊บมันก็จะกลับมาป่วยทันทีเลยแต่ยังบอกอ๋อเราก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้แล้วเรามีความมั่นใจในยา9เม็ดนะคะเพราะมันตรวจสอบตัวเองได้เราก็บอกว่าก็อยากจะยืนยันกับพี่น้องว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเรามาปรับสมดุลแล้วอะไรที่มากเกินไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือของหวานอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาลดละเลิกอีกแต่มันจะเป็นไปตามลำดับที่พี่น้องต้องฝึกฝนนะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือมีสติในยาเม็ดที่8ของอาจารย์ใช่ไหมคะพอเรามีสติแล้วเราก็จะค่อยๆทบทวนได้ว่าเราทำอะไรมาคุณกินอะไรมาคุณทำอะไรมา
อย่างหยาบก็คืออาหารการกินภายนอกใช่ไหมคะอย่างละเอียดก็นั่นจิตใจก็ต้องไปตรวจอีกว่าคุณมีความโลภโกรธหลงอะไรที่ยังไม่ลดละอีกมันก็ทำให้คุณป่วยได้อีกนะคะถ้าคุณมีความอยากมีความต้องการมากจิตที่คุณปรุงอยู่เรื่อยๆอ่ะมันก็จะส่งผลออกมาทางด้านกายนะคะอย่างที่บอกว่าค่ายที่แล้วที่มีส่งผลทางด้านกายก็คืออยากจะให้เพื่อนกินอาหารสุขภาพเนี้ยมันเป็นความอยากที่ดีแล้วมันก็ทำให้เราป่วยพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็หยุดอยากซะเพราะอยากปุ๊บมันก็ส่งผลทางร่างกายคือมันไม่ยอมหยุดคิดไงแล้วมันก็นอนไม่หลับไงเราก็ตรวจตัวเองได้อ่ะมันเป็นอะไรที่มันแบบศาสตร์ยา9เม็ดเนี่ยได้บอกว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากนะคะกับการที่ถ้าเราได้มาปฏิบัติแล้วมาเรียนรู้แล้วเราก็เป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้แล้วก็ตรวจตัวเองได้ไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจค่ะตัวเองก็ปฏิบัติปีนี้ก็ปีที่11แล้วใช่ไหมคะแต่ก็บอกว่าก็มายืนยันตัวเป็นๆกับพี่น้องว่ามันตรวจสอบได้นะมันพึ่งตัวเองได้จริงๆนะแล้วเราเองก็มาทำอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยค่ะถึงเวลาแล้วก็มาส่งกันบ้านเงี้ยมาเล่าสู่กันให้พี่น้องฟังก็เหมือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เหมือนเราก็ได้ฟังของพี่น้องไปด้วยว่าเหลี่ยมมุมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่อาจารย์ทำเครื่องมือสร้างโรงเรียนสถาบันวิชาลามสร้างศูนย์แต่ละศูนย์ให้เราได้ไปฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็เป็นขบวนการเป็นรูปแบบเป็นวิชาการที่ให้คนรุ่นหลังหรือมวลมนุษยชาติเนี่ยมาเรียนรู้กับเราได้เพราะยิ่งเราทำไปในเชิงวิชาการเนี่ยพอเราหมดรุ่นเรารุ่นต่อไปมาเขาก็มีข้อมูลมีวิชาการที่ทำกันมาแล้วทำต่อส่งต่อเป็นรุ่นๆอย่างนี้ค่ะก็ยังบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากมันเป็นความยั่งยืนด้วยค่ะในการที่จะเราทำกันแบบนี้ค่ะค่ะก็ขอส่งกันมากประมาณนี้ค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะชนาค่ะจะเป็นรุ่น11ปีที่ผ่านมานะคะ11ปีที่ได้บำเพ็ญแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆก็หลากหลายนะคะซึ่งและยังมีความเพียรในการมาส่งกันบ้านให้พวกเราได้ร่วมเรียนรู้กับประสบการณ์ของพี่ตาด้วยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะเป็นการเสียสละเลยนะคะเสียสละค่ะที่นำเรื่องราวต่างๆมาแบ่งปันเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะที่พี่น้องได้รับฟังจากพี่ตาก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เอามาใช้กับตัวเองนั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่เอาผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างเปิดเผยให้พวกเราได้รู้ด้วยนะคะอนุโมทนากับพี่ตาค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญขอใช้สิทธิ์เพื่อนร่วมรุ่นนะคะคือเข้าค่ายปีเดียวกันค่ะ53แต่พี่ตาเป็นจิตอาสาก่อนเฉียงนะพี่ตาเป็นจิตอาสา54เฉียงเป็น55ค่ะแต่สิ่งที่จะมายืนยันอนิสงส์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะตั้งแต่53นะคะพอเข้าค่ายเสร็จเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้ศีลข้อ1เราบริสุทธิ์เราก็อยากทำค่ะก็ทำแบบรุ่มๆดอนๆนะคะแต่ก็พยายามทำเท่าที่ทำได้สิ่งที่ชัดเจนค่ะคือเฉ่งเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กและตอนเช้าเนี่ยจะมีน้ำมูกใสๆไหลทุกวันไม่ว่า365วันก็เป็น365วันนะคะเพียงแต่ว่ามันจะหายเองแต่ถ้าช่วงไหนอ่อนแอก็เป็นทั้งวันก็คือมันเป็นโรคให้รำคาญนะคะแต่ปรากฏว่าพอไม่กินเนื้อสัตว์นะคะโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจเรื่องนี้ค่ะมันถอดรหัสอ้าวมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่อ่อนแอจริงๆถึงไม่เป็นถึงจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เคยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่คุณเป็นคนเจ็บป่วยเป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่านคุณทำศีลข้อหนึ่งไม่ดีเมื่อเราได้ทำคืนในระดับที่เหมาะสมเนี่ยค่ะมันทำแทนกันได้เลยนะคะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมตอนนั้นของเฉงเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะอยู่ในที่ทำงานอยู่ห้องแอร์ตลอดในต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะสิ่งที่เปลี่ยนคือความพยายามนะคะไม่ใช่ว่าทำได้ร้อยด้วยนะคะความพยายามในการที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแต่มันทำให้สิ่งที่เป็นมาทั้งชีวิตอะค่ะดีขึ้นได้ค่ะก็พูดคำเดิมค่ะท้าทายให้มาพิสูจน์กันค่ะไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นตอนนี้ขอรายงานสถานการณ์สวนป่านาบุญหนึ่งนะคะกำลังเปิดชีวิตรับให้ชาวค่ายฟังอยู่นะคะ
ชีวิตร่ำไห้นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะที่เวลาพวกเราทำค่ายแล้วเนี่ยก็จะมีผลกับความคิดของพี่น้องที่ได้รับข้อมูลตามความเป็นจริงอีกเรื่องนึงของการเบียดเบียนชีวิตอื่นนะคะพี่ตาก็อยู่บรรยากาศอยู่สวนป่านาบุญสามก็เป็นสถานที่ที่เราจัดค่ายเหมือนกันนะคะการที่เราได้ถ่ายทอดเรื่องของชีวิตร่ำไห้หลายท่านนี้ได้แรงบันดาลใจเอาไปทำค่ะที่ในวิถีชีวิตของตัวเองซึ่งแต่จะได้มากได้น้อยนี่ก็ตามฐานของแต่ละท่านนะคะซึ่งต้องได้ใช้ความเพียรในระดับหนึ่งเหมือนกันบางท่านก็จะเลิกได้เลยแต่บางท่านก็ต้องได้ใช้เวลาแล้วก็ลดละเลิกไปตามลำดับตามการปฏิบัติธรรมที่อยู่บอกว่ามันมีระดับนะมีความลาดนะคะไม่ใช่เป็นความชันซึ่งวันนี้บรรยากาศรายงานบรรยากาศภายนอกนี่พี่น้องคงกำลังนะคะเสียงการเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตอื่นการฆ่าสัตว์การฆ่าหมูนี่เสียงหมูร้องระงมเลยนะคะตอนนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นที่รายงานเรื่องนี้พอดีเราพูดเรื่องของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งก็มีหลายท่านมีแรงบันดาลใจที่จะลดละเลิกได้ต่างกันนะคะบางท่านน่ะจากเรื่องของความเจ็บป่วยแต่บางท่านก็อาจจะมาดูคลิปแบบนี้นะคะแล้วรู้สึกว่ามีความเข้าใจแล้วก็เมตตาสัตว์ในค่ายที่แล้วมีเด็กวัยรุ่นมากับแม่เขาไม่ได้เจตนาจะมาแต่แม่เขาเป็นมะเร็งนะคะแม่ก็เลยไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ว่าลูกน่ะยังบอกแม่วันก่อนนั้นว่ากลับไปนี่แม่ช่วยทำปลาเผาให้กินหน่อยนะแต่พอเขามานั่งฟังรายการน่ะชีวิตรับให้นี้ด้วยนะคะแล้วเด็กก็มาบอกแม่ว่าหนูไม่กินแล้วแหละปลาเผาเดี๋ยวหนูจะกินอาหารแบบที่แม่กินอยู่ตอนนี้เพราะว่าแม่เป็นมะเร็งก็กินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เช่นนั้นเขามาเข้าใจเพิ่มขึ้นอ่ะแม่เขามาเล่าให้ฟังนะคะแม่มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อนี่ได้ประโยชน์เลยลูกสองคนพาแม่มาปกติจะนอนอยู่ที่พักแต่ครั้งนี้มาฟังชีวิตร่ำไห้ด้วยก็เลยเข้าใจแล้วก็คิดว่าจะทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นี่แหละแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าน้องจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เพียงแค่มีจิตที่คิดที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นแล้วก็จะลงมือทำเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับชีวิตอื่นแล้วนะคะเราอยู่ในพื้นที่พวกเราได้มีโอกาสช่วยคนให้ลดละเลิกเนื้อสัตว์ด้วยนะคะอย่างพี่ตาอยู่สวนป่านาบุญสามดิก็คือไม่ใช่เฉพาะทับที่เราแล้วเรายังได้ช่วยผู้อื่นให้ลดละเลิกได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้หน่อยพอวันสุดท้ายเนี่ยค่ะเราก็จะมีชีวิตร่ำไห้แล้วก็ให้ผู้เข้าค่ายเนี่ยค่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าอยู่ในค่าย3วันเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นอย่างไรก็ให้เขาเล่าสู่กันฟังเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่เราบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาจริงๆนะว่าเรามาทำศีลข้อที่หนึ่งอย่างพ่อครูบอกว่าข้อแรกเลยเนี่ยมันจะทำให้มันพ้นอบายไปได้เร็วมากแล้วก็มันจะมีปัญญาอย่างเงี้ยเราบอกว่าต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันส่งเสริมช่วยกันทำอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะเองบอกว่าจะได้เป็นแรงเหนี่ยวนำที่ดีอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ภาคเพียรทำกันค่ะค่ะโฆษณาพี่ตาค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเราจะไปต่อที่904นะคะถ้าคลิปชีวิตร่ำไห้จบที่จะไปสรุปที่เวทีนะคะค่ะแต่ตอนนี้ฟังร่วมกับพวกเราไปได้นะคะเชิญนาดีค่ะนาดีขออภัยค่ะครูนาดีขอช่วงเที่ยงค่ะตอนนี้ติดงานอยู่ค่ะขออภัยเมื่อกี้อ่อนเห็นอาเทศเปิด